รวยชวนฟังถ้าคุณไม่มีเวลาอ่านเราจะมาอ่านให้คุณฟังฉันจะสวยเมื่อไหร่ฉันจะรวยเมื่อไหร่ฉันจะมีบ้านเมื่อไหร่ฉันจะมีรถที่มาหนังสือน็อกดาวน์มันนี่ออมเงินให้อยู่หมัดเขียนโดยสรัญญาโรจน์พิทักษ์ชีพปัญหาโลกแตกสำหรับคนหนุ่มสาวออฟฟิศหลายๆคนบางคนถึงขั้นนั่งกุมขมับเพราะใช้เงินเดือนชนเดือนตลอดทำให้ไม่มีเงินเก็บในบัญชีอีกทั้งยังมีรายจ่ายยาวเป็นหางว่าวทั้งค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าบัตรเครดิตหนังสือเล่มนี้จะทำให้สาวๆทุกคนกลับมามีชีวิตใหม่ด้วยเทคนิคการออมเงินง่ายๆด้วย3เลเวลพร้อมทั้งแนะนำวิธีการลงทุนที่จะช่วยให้มีเงินในบัญชีเพิ่มขึ้นเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างเลเวล1ชิวๆเลเวลขั้นตอนแรก Salary Girl เพราะฉันสวยและรวยมากสาวๆที่เริ่มต้นทำงานใหม่ๆจนถึงวัยทำงานมาสักระยะหนึ่งแล้วเริ่มมีความต้องการที่จะออมเงินก็ควรจะออมเงินตั้งแต่อายุยังน้อยด้วยวิธีการง่ายๆเช่นจดรายรับรายจ่ายทำปฏิทินการชำระหนี้สินแบ่งส่วนเงินออมเปิดบัญชีใหม่แบบห้ามถอนเป็นต้นขั้นตอนที่2เช็คลิสต์ Now ช็อปไม่เพลินด้วยการจดรายการสำหรับสาวๆแล้วการได้เดินเลือกซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตรวมทั้งเลือกซื้อเสื้อผ้าเครื่องสำอางและของจุกจิกน่ารักทั้งหลายนั้นเราเรียกมันว่าความสุขสุขที่ได้ใช้เงินเรามีเคล็ดลับง่ายๆที่จะช่วยควบคุมรายจ่ายเช่นจดรายการสิ่งของพร้อมเช็คราคาก่อนซื้ออย่ามองข้ามคูปองส่วนลดพิเศษสมัครสมาชิกซูเปอร์มาร์เก็ตที่เลือกใช้บริการเป็นประจำเปรียบเทียบราคาสินค้าเป็นต้นเลเวล2 medium level ขั้นตอนแรก up level up money เพราะฉันจะทำเงินให้งอกเงยเมื่อผ่านระดับการออมและเรื่องเงินทองแบบง่ายที่สุดมาแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องหาวิธีใช้เงินจากการออมนั้นให้เกิดประโยชน์และพยายามหาหนทางที่จะทำให้เงินมันงอกเงยขึ้นมาให้มากขึ้นเช่นสกิดตัวเองด้วยการกำหนดเป้าหมายคาถามหารวยออมก่อนใช้แต่อย่าใช้ก่อนออมค้นหาเครื่องมือที่ทำให้เราได้เงินเพิ่มเป็นต้นขั้นตอนที่2 My Little Goal ออมทองคำมีเงินน้อยก็ออมได้เหมือนกันด้วยวิธีง่ายเหล่านี้ออมทองเริ่มจากทยอยเก็บเงินทีละน้อยเพื่อสะสมทองให้ได้ทีละ1บาทออมทองคำแท่งออมเหรียญทองคำเป็นต้นเลเวล3 Serious Level Saving for Futureออกแบบชีวิตเพื่ออนาคตองค์ประกอบของความสุขสบายในบั้นปลายชีวิตของคนเรานั้นคงมีเรื่องเงินทองเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นแน่นอนเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มจากการเรื่องออมเงินเพื่อใช้ในยามเกษียณตั้งแต่วันนี้ก่อนจะสายเกินไปโดยเริ่มทบทวนสิ่งเหล่านี้ 1. ตั้งใจที่จะเกษียณตัวเองอายุเท่าไหร่ถามตัวเองก่อน 2. ออกแบบการออมเพื่อใช้ในยามแก่ 3.เลือกออมเงินตามสไตล์ที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจตัวเองและครอบครัวถึงเวลาแล้วนะคะที่เราควรหันมาใส่ใจในเรื่องของการออมตั้งแต่วันนี้หากเราเรียนรู้วิธีการบริหารจัดการเงินที่ดีรับรองได้ว่าการออมเงินจะต้องอยู่หมัดและใช้ชีวิตจะไม่ลำบากอย่างแน่นอนค่ะคุณสามารถอ่านหนังสือดีๆทางด้านการเงินการลงทุนเพิ่มเติมได้ที่ห้องสมุดมารวยค่ะเปิดโลกแห่งการลงทุนมารู้ที่มารวย